บางแจ็คโพสแล้ว1หลังเปิดคลิปเสียงแตงโมจุดนี้รู้เจตนาแท้จริงแล้วตั้งแต่รู้ตัวคนโพสภาพว่าคือบางแจ็คก็มีทีมข่าวจากประเทศไทยในหลายๆสำนักได้ติดต่อขอสัมภาษณ์บางแจ็คอย่างต่อเนื่องซึ่งทางด้านของนายราชาไฮเดอร์ก็ไม่ได้ปฏิเสธจะให้ข่าวแต่ยังได้อีกทั้งยังโทรศัพท์ของแตงโมให้สื่อมวลชนได้ดูอีกด้วยขณะที่บางรายการได้รับฟังคลิปเสียงที่บางแจ็คอ้างว่าเป็นเสียงของแตงโมพูดทำนองว่าเธอถูกทำร้ายจิตใจโดยคำพูดเต็มๆของแตงโมนั้นได้ระบุว่าไม่โอเคกับมันให้มันไปทำไมและอีกเสียงหนึ่งเหมือนกับพูดว่าสิ่งที่คุณทำอยู่มันเป็นการกักขังนวงเหนียวคุณรู้ไหมมันผิดกฎหมายและก็มีเสียงเหมือนคนร้องไห้และพูดว่าเราจะไม่ไปไหนหลังจากนี้จะไม่เลิกกันก่อนจะมีคำพูดหนึ่งที่ค่อนข้างชัดเจนที่พูดว่าเหมือนเขาก็ถูกทำร้ายจิตใจเขาเป็นเพศแม่ตัวเองเป็นเพศพ่อแต่ตัวเองทำกับเขาแบบนั้นแต่ตัวเองมานั่งเรียกร้องกับเขาบอกว่าโดนทำร้ายจิตใจเขาโดนอะไรบ้างร่างกายโดนนะจิตใจโดนนะแล้วทำไมเขาถึงอยู่กับตัวเองได้และคิดว่าจะอยู่กับตัวเองต่อไปหลังจากนี้ก็จะไม่เลิกกันเชื่อไหมเขาไม่เข้าใจว่าโน่มีปัญหาอะไรอยู่คนเดียวล่าสุดสรยุทธสุทัศนจินดาที่กำลังจัดรายการเรื่องเล่าเช้านี้อยู่นั้นได้เล่าข่าวเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่าอันนี้เปิดเผยมาเหมือนทำให้เข้าใจว่ามีอะไรเชื่อมโยงกับเหตุการณ์บนเรือหรือไม่แต่ตนได้ข้อมูลจากแหล่งข่าวที่ผมเชื่อถืออันนี้เป็นคลิปที่ความจริงมีภาพเป็นภาพกับอีกคนนึงเป็นการคุยกันแล้วถูกเอาแต่เสียงมาใช้เพื่อให้เกิดความเข้าใจผิดมันโยงกับเหตุการณ์บนเรือแต่ถ้ากู้มาได้จริงแหล่งข่าวของผมซึ่งผมก็เชื่อของผมบอกว่าคลิปนี้เป็นการคุยกันและไม่ใช่อดีตคนรักของแตงโมด้วยที่พูดถึงโน่ถ้าข้อมูลแหล่งข่าวคนนี้บอกกับผมเป็นความจริงก็แปลว่าคลิปนี้ถูกเอามาบิดให้เป็นอีกเรื่องนึงสรยุทธสุทัศนจินดาอธิบายอย่างชัดเจนขอขอบคุณข้อมูลจากTNewsขอบคุณค่ะ